กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับเรายังคงอยู่กับคุณฝางพระประแดงนะฮะพี่ฝางครับตอนนี้เราก็คงยังอยู่ที่บรรยากาศของงานเขาเรียกได้ว่างานมุทิตาจิตมงคลอายุวัฒนะ67ปีนะครับพระอาจารย์หลายเจ้าอาวาสวัดคลัดนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้เรามาอยู่กันตรงพื้นที่ที่เรียกได้ว่าเป็นการจะแจกวัตถุมงคลของงานในวันนี้นี่คุณผู้ชมตอนนี้นี่เรลิตี้เลยนะคือเราทำในแบบว่าตามสถานการณ์จริงเลยซึ่งพระพิฆเนศที่จะมาแจกในวันนี้คือพระพิฆเนศรุ่นพูนทรัพย์67ใช่ครับซึ่งตรงกับอายุวันเกิดของพระอาจารย์หลายถูกไหมฮะใช่ครับแนวคิดในการแจกพระพิฆเนศเกิดมาจากอะไรครับพี่ก็ชมรมพระเครื่องของเราเนี่ยโลโก้ชมรมของเราจะเป็นรูปพระพิฆเนศอยู่แล้วนะครับแล้วพระพิฆเนศก็คือเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จนะครับชมรมเราก่อตั้งขึ้นมาก็ใช้โลโก้นะครับเวลาเรามาทำพระส่วนมากเราก็จะทำเป็นองค์พ่อพระพิฆเนศก็จะสำเร็จทุกรุ่นเลยทำมากี่รุ่นก็ได้รับความนิยมครับผมและที่สำคัญนะคือองค์พ่อพระพิฆเนศเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวพระประแดงด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นมีเหตุผลนี่เหตุผลเดียวเลยที่จะต้องทำเป็นองค์พระพิฆเนศนะฮะแล้วพิเศษยังไงครับพี่วันนี้นะเราทำพิเศษคือทำมาจำนวนเยอะนะครับ 2,100 องค์นะครับทุกองค์นะครับต่อโค้ดแล้วก็ให้อาจารย์หลายท่านจานหมดเลยจานทีละองค์เลยแล้วพวกเราเนี่ยครับชาวชมรมพระเครื่องตั้งใจทำรุ่นนี้เพื่อเอามาแจกงานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับโดยที่ทุกคนเนี่ยได้รับไปคือได้รับไปแบบมันคือไม่ต้องเช่าบูชาเลยไม่ต้องเช่าเลยฟรีๆเลยครับฟรีๆเลยเราแจกให้ฟรีๆเลยเป็นน้ำจิตน้ำใจของชาวพระเครื่องพระประแดงนั่นเองนะฮะโอ้ถือได้ว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับแล้ววันนี้เป็นไงบ้างฮะคือพระอาจารย์หลายท่านรู้สึกไงบ้างได้พูดคุยกับท่านแล้วก่อนนั้นนี่เป็นไงบ้างฮะก็ท่านเห็นท่านก็ชอบนะท่านก็บอกสวยดีเพราะเราเคยทำมาหลายรุ่นแล้วส่วนมากก็จะใหญ่ๆๆนะครับแล้วพวกผู้หญิงพวกแม่บ้านได้รับแจกไปก็แฝงไม่ได้ส่วนมากก็จะไปติดหน้ารถนี้เราก็เลยทำรุ่นนี้มาให้เล็กลงหน่อยสามารถแฝงได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายครับอาจารย์ก็ท่านได้เห็นแล้วท่านก็สวยดีสวยดีชอบและในส่วนของศิลปะในการสร้างคือล้อแบบขององค์ต้นแบบอะไรไหมฮะใช่เราก็ใกล้เคียงกับองค์ที่อยู่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองของเรานะครับใกล้เคียงกันรูปลักษณะก็เหมือนกันใกล้เคียงกันนะครับเผื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะเพิ่งเคยมาดูนะฮะ คือองค์พระพิฆเนศของพระประแดงเนี่ยเขามีที่มามีประวัติความเป็นมายาวนานมากพี่ฝังเกริ่นนิดๆให้คุณผู้ชมที่อาจจะยังไม่เคยรู้ข้อมูลได้รู้จักสักนิดนึงฮะพระพิฆเนศนะครับเดิมทีเป็นพระพิฆเนศที่เก่าที่สุดเลยนะครับในประเทศไทยเลยนะครับเท่าที่สืบค้นมาแล้วท่านได้อัญเชิญเข้ามาในพระประแดงนะครับต้องปีเนี้ยครบ201ปีละที่อยู่ในพระประแดงการก่อสร้างเมืองพระประแดงเนี่ยเอาอัญเชิญพระพิฆเนศองค์นี้ขึ้นมาตั้งอยู่บนศาลหลักเมืองนะครับไม่ใช่เป็นศาลหลักเมืองนะครับศาลหลักเมืองอยู่แล้วเอาองค์พระพิฆเนศองค์นี้เอามาตั้งไว้บนศาลหลักเมืองครับเป็นเวลา200กับอีก1ปีเพิ่งจะฉลองครบรอบ201ปีในเดือนมิถุนายนวันที่2เนี่ยที่จะถึงเนี่ยครับเป็นพระพิฆเนศที่เก่าที่สุดในประเทศไทยนะครับเป็นมาที่ยิ่งใหญ่มากๆคือ200ปีเนี่ยคือมาอยู่ในพระประแดงนะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับคือท่านนำมีมาก่อนหน้านี้แล้วใช่นำมาจากทางตอนนั้นก็มีสงครามเราไปลบมาแล้วเราได้มาอัญเชิญมาอัญเชิญนะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของพระประแดงเรานะฮะนี่แล้วก็วัตถุมงคลที่นำมาแจกในวันนี้นะฮะนี่คือพูนทรัพย์67นะครับนะฮะก็จะมีเป็นชื่อของพระอาจารย์หลายนะฮะพระครูสุภัทรกิจจาธรนะฮะครับผมนะฮะเดี๋ยวขอดูครับให้ดูอันนี้คือเดิมๆนะครับคือวันนี้ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้จะได้รับแบบนี้ทุกคนเลยทุกคนนะครับนะครับทุกคนนี่นะครับสวยงามมากขออนุญาตนะครับพี่ฝางผมจำได้องค์ต้นแบบที่ศาลหลักเมืองเป็นแบบนี้เลยใช่ครับนะฮะอย่างนี้แหละครับครับแต่องค์ท่านจะใหญ่มากแล้วก็ดูแบบว่าดูแบบศักดิ์สิทธิ์มากนะฮะศักดิ์สิทธิ์ครับแล้วก็ที่พี่ฝางพูดต่อโค้ดทุกองค์ครับตรงหน้าท้องนะครับต่อโค้ดนะแล้วก็ตูดนะครับโค้ดกี่ตัวโค้ดกี่ตัวฮะโค้ด2ตัวครับผมครับหน้าท้องแล้วก็ตรงฐานเนี่ยมีลายเซ็นอาจารย์ลงจานแล้วก็อาจารย์หลายก็เซ็นชื่อไว้ด้วยครับซึ่งพระอาจารย์หลายจานทุกองค์เลยครับด้วยตัวท่านเองใช่ครับท่านเมตตาต้องนั่งทีละองค์แล้วเล็กมากนะครับนะฮะกว่าจะทําได้จะต้องต่อโค้ดทีละองค์นะครับอันนี้คือความใส่ใจนะคือจริงๆอ่ะจริงๆแบบแจกฟรีไม่มีใครเค้าต่อกันหรอกก็แจกเลยแต่นี่คือเป็นมาตรฐานไงพี่ปังฮะแล้วในส่วนของเนื้อหานี่เป็นไงเนื้อหาเราใช้เราทองปกติเราใช้ทองเหลืองทั่วไปนะครับอันนี้จะเป็นทองเหลืองเราส่งสั่งมาจากนอกเลยทองเหลืองดีเราเรียกทองทิพย์นะครับเราไม่ใช่ซื้อทองเหลืองที่เป็นกิโลนะครับเราเป็นเม็ดทองเหลืองเม็ดนะครับอันนี้ทำด้วยทองเหลืองเม็ดนี่ครับลงทุนแพงนะครับเพราะเป็นทองเหลืองบริสุทธิ์ถ้าอย่างนั้นนะพี่ฝังเดี๋ยวครั้งหน้านะผมขอคุยรายละเอียดขององค์เนี้ยแบบเต็มรูปแบบเลยตั้งแต่การออกแบบวิธีการสร้างการพุทธาภิเษกทั้งหมดเลยนะฮะได้ครับเดี๋ยวตอนนี้นะข้างหลังรอแล้วนะฮะเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศการแจกพระพิฆเนศรุ่นนี้กันเลยครับเชิญครับครับครับ
ู้ชมครับนี่คือภาพบรรยากาศจริงๆนะฮะในการแจกพระพิฆเนศนะครับแล้วตอนนี้นะฮะผมก็มาอยู่กับอาสมศักดิ์สกุลตนาถนะฮะถือได้ว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการพระเครื่องอาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาสมศักดิ์ครับวันนี้มาร่วมงานเป็นไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างตื่นเต้นแล้วก็ดีใจฮะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของท่านอาจารย์หลายคือวันแสดงวิทยาจิตแต่ท่านอาจารย์หลายแล้วก็คุณฝางก็ซึ่งเป็นประธานของชมรมพระเครื่องพระประแดงได้ทำอันนี้มาสิ่งนี้มานี่ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นสิ่งที่ดีใครที่ได้รับในวันนี้ผมคิดว่าโชคดีครับครับผมก็ถือว่าเป็นความตั้งใจเป็นน้ำจิตน้ำใจจริงๆของชาวพระเครื่องพระประแดงนะครับผมนะครับแหมวันนี้อาสมศักดิ์ก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะมาคือแบบเหมือนมาเป็นเสาหลักให้กับทุกคนด้วยนะฮะเชิญแจกต่อเลยฮะพี่ฝางยืมตัวนิดหนึ่งพี่เดี๋ยวให้อาสมศักดิ์แจกต่อพี่ฝางคือตอนนี้เห็นคนอยู่เนี่ยเป็นหลักหลายร้อยคนครับผมคือพี่ฝางมีวิธีการจัดการไงพี่ที่จะให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นตอนนี้เราโชคดีอุโบสถเราเสร็จเรียบร้อยเวลาเราแจกเนี่ยเราก็ให้ชาวบ้านที่จะมารับเนี่ยขึ้นมาบนโบสถ์เลยเสร็จมาขึ้นมาเท่าไหร่ก็ขึ้นมาขึ้นมาให้หมดเรียบร้อยเลยพอถึงเวลาแจกเราปิดประตูครับไม่ให้ออกละไม่ให้เข้ามาละเวลาออกคือออกต้องรับพระแล้วกลับไปรับแล้วออกไปเลยออกไปเลยทีละคนออกไปก็จะไม่มีการเวียนมาแบบนี้ที่เขาออกอยู่ใช่อย่างนี้แล้วออกไปเลยครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่แต่ละจุดใช่ไหมครับพี่นะฮะป้องกันไม่ให้เข้าด้านหลังไม่ให้เข้าประตูอื่นไม่ให้ปีนเข้ามาละโอเคแบบนี้แน่นอนไม่มีการรับซ้ำไม่ซ้ำละทีนี้จะได้คนละองค์มาเด็กเราแจกหมดเท่าเทียมกันหมดทุกคนนะครับดูภาพบรรยากาศนะคุณผู้ชมฮะเชิญครับครับเป็นไงบ้างครับสำหรับบรรยากาศในการแจกพระพิฆเนศรุ่นคูณทรัพย์67นะครับถือได้ว่าคึกคืนทีเดียวนะฮะแล้วก็โอ้โหคนนี่อยากจะได้กันเยอะมากเลยนะฮะครับพี่ป๋าเป็นไงคือเหนือความคาดหมายไหมวันนี้ว่าคือกะไว้ว่าตอนแรกคนจะมาสักเท่าไหร่ฮะก็กะว่าคงจะเพราะคราวนี้เราประชามพันไม่เยอะเราเพราะเราเคยประชามพันเยอะๆแล้วคนมาแน่นมากไม่สามารถแจกได้เกิดความวุ่นวายเราก็ประชาสัมพันธ์พอประมาณนะครับคนตอบรับพอดีนะครับเพราะเขาจะรู้กันอยู่แล้วว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดอาจารย์หลายนะครับเขาก็จะมาประชาชนชาวบ้านก็จะแห่กันมานะครับก็มาร่วมกันทำบุญอยู่แล้วนะครับพูดถึงงานที่เราติดตามมาตั้งแต่ช่วงเช้านะในการทำพิธีมุทิตาจิตก็ดีการแจกพระพิฆเนศหรือว่าของชำร่วยเนี่ยในการให้กับคนที่มาร่วมงานในวันนี้ก็ดีงานแบบนี้มีทุกปีใช่ไหมครับมีทุกปีจะจัดทุกปีทางวัดเนี่ยลูกศิษย์เนี่ยร่วมกันจัดให้อาจารย์ทุกปีครับผมทุกวันที่เท่าไหร่พี่ฝังย้ำอีกครั้งนะ31พฤษภาครับผมของทุกปีครับทุกปีจะต้องมีงานเริ่มกี่โมงฮะงานเริ่มตั้งแต่เช้าเลยครับเริ่มตั้งแต่เช้าตั้ง8โมงก็จะมีชาวบ้านเริ่มมาใครสมมติว่าไม่ต้องวันหยุดชาวบ้านก็จะไปทำงานเนี่ยโยมอุปถัมภ์อุปถากหลายๆอย่างเขาก็จะมาร่วมตอนเช้าก่อนเลยมาก่อนเลยมามุจจาจิตอาจารย์ครับอย่างลูกศิษย์พระอาจารย์หลายเนี่ยและหลายคนที่แบบมีธุรกิจอย่างเช่นทำเกี่ยวกับข้าวหน้าเป็ดอะไรเขาก็มาออกร้านใช่ฟรีร่วมกันมาออกร้านฮะอย่างทางชมรมก็ทำกระเพาะปลาใช่ใช่ครับทางชมรมเราก็พาทีมงานมาพาพี่น้องมาร่วมกันมีฝีมือทำอาหารร่วมกันทำอาหารแจกกัน
นะครับก็ถือได้ว่าสนุกสนานนะครับเป็นสีสันเป็นคือเป็นวันอบอุ่นอ่ะเป็นวันแห่งความรักที่ทุกคนมีต่อพระอาจารย์หลายนะเกี่ยวกับความศรัทธาก็ดีความรักของทุกคนที่มีต่อพระอาจารย์หลายก็ดีนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมาร่วมงานก็ยังได้รับวัตถุมงคลด้วยเป็นของที่ระลึกกลับไปนะฮะถือได้ว่าเป็นวัตถุมงคลที่สร้างขึ้นมาโดยที่ไม่มีเจตนาในเรื่องของธุรกิจและแอบแฝงเลยนะฮะเพราะว่าแจกฟรีเลยนะไม่จำเป็นต้องมาเช่าซื้อบูชาเลยครับผมนะฮะแล้ววันนี้พี่ฝังก็ถือได้ว่ามีเรื่องราวดีๆนะมาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือครับมาพระประแดงนะครับทุกทีเราต้องมีของไปฝากผู้ชมทางบ้านนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันเราเตรียมไว้ที่เห็นผู้ชมทางบ้านเห็นที่เราแจกนะครับเราเก็บไว้ให้ผู้ชมทางบ้านครับผม67องค์แล้วกันก็คือเท่าอายุของพระอาจารย์หลายใช่ใช่นะฮะงานในวันนี้ตรงกับชื่อรุ่นเลยนะฮะนี่คุณผู้ชม7นะครับคูณทรัพย์67ถ้างั้นเนี่ยผมขอกติกาครับกติกาคุณผู้ชมครับเหมือนเดิมเขียนจดหมายเข้ามาในรายการของเรานะครับแล้วก็เขียนว่างานวันนี้คืองานอะไรใช่ง่ายง่ายสมมติถ้าเกิดว่าเขียนคำว่ามุจิตาจิตอะไรไม่ถูกไม่เป็นไรเอาเป็นว่าวันนี้เป็นงานอะไรนะสื่อถึงอะไรนะฮะที่เกี่ยวกับพระอาจารย์หลายแล้วก็อายุของพระอาจารย์หลายเนี่ยกี่ปีแล้วเท่าไหร่กี่ปีแล้วนะฮะต้องระบุด้วยนะว่าเป็นงานตึ๊ดๆของพระอาจารย์หลายเจ้าอาวาสวัดคันลัดในโอกาสครบรอบอายุกี่ปีก็ว่าไปนะฮะแล้วก็เขียนมาด้วยนะฮะว่าต้องการพระพิฆเนศรุ่นคูณทรัพย์67ครับนะฮะส่งเข้ามานะครับ67ท่านนะฮะทีมงานของเราจัดส่งให้ถึงบ้านเลยทีเดียวขอบคุณแทนคนดูทุกคนครับพี่ฝังฮะนะฮะนี่ก็คือน้ำใจนะครับที่พี่ฝังพระประแดงนะฮะแล้วก็นำพี่น้องในชมรมพระเครื่องพระประแดงนะฮะมามอบน้ำใจดีๆให้กับคุณผู้ชมนะครับติดตามเข้ามาในรายการของเรานะครับวันนี้หมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับและคุณผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังครับสามารถรับชมได้ผ่านทาง YouTube นะครับโดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ก่อนจากกันในวันนี้นะครับขอให้บารมีนะครับของพระอาจารย์หลายนะครับรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในวัดคันลัดนะครับได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้ผมและคุณฝางพระประแดงลาไปก่อนสวัสดีครับเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านเนื่องในวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของอาตมาภาพญาติโยมตลอดจนศิษยาสานุศิษย์ก็ได้มาร่วมกันถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณรที่ได้กราบอาราธนามาในวันนี้และวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดที่อาตมาภาพมีอายุ67ปีก็ขออวยพรให้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายตลอดจนศิษยาสานุศิษย์ที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลในอายุวัฒนะของอาตมาในวันนี้จงประสบแต่ความสุขและความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยคืออายุวันนะสุขภาระตลอดจนปฏิภาณธนสารและคุณสมบัติต่างๆอะไรที่เป็นความดีในพระพุทธศาสนาของเราทั้งคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณแห่งพระอริยสงฆ์จงโดนบันดาลให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขและความเจริญยิ่งขึ้นไปตลอดกาลและนานเทอญ